สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องเล่าของคนพื้นถิ่นมาต่อคราวที่แล้วนี่ผมอู้ถึงเรื่องความสนใจของเรื่องราวในท้องถิ่นเนี่ยมาได้ล่าสมัยครับหลายคนสนใจและกระแสการสนใจจะสูงขึ้นสูงขึ้นโดยที่ผมวัดจากประสบการณ์การสอนหนังสือการไปอู้จ๋าการได้เขียนหนังสือแล้วผมก็ยกตัวอย่างว่าอย่างหนังสือผมเล่มนี้เนี่ยเรื่องม้วนๆจากจารึกเมืองพะเยาเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกสองติดมาได้คนขอมาเป็นร้อยสองร้อยคนนะครับบางคนที่มาที่บ้านเลยนะครับบางคนก็พยายามว่าบอกเบอร์บัญชีมาแล้วจะส่งเงินมาให้พอดีหนังสือเล่มนี้นี่มีผู้อุปถัมภ์แล้วก็เลยมาต้องส่งเงินมาซื้อถ้าผมมีนะผมจะบอกว่าเนี่ยผมพิมพ์เองขายเองอันนั้นอ่ะช่วยได้แต่อันนี้เนี่ยมีคนอุปถัมภ์การพิมพ์แล้วก็เป็นวิทยาฐานไปนะครับหนังสือเล่มนี้นี่เกิดจาก1เกิดจากประสบการณ์ของผมเองที่เป็นพระน้อยอยู่กับหลวงปู่หันศิลาจารึกของหลวงปู่ที่เพิ่นเก็บมาเนี่ยตั้งแต่อยู่วัดสูงและย้ายมาวัดเจ้าตนหลวงเนี่ยหันมาได้ตลอดแล้วก็ช่วยจากเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าไกลของวัดสูงมาเป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์ของวัดพระเจ้าตุลหลวงเนี่ยเนี่ยได้หันจารึกของหลวงพ่อไว้ตลอดเลยแต่ผมอ่านบ่ออกนะครับเพราะเขาไม่ได้เห็นโบราณคดีแล้วก็ไม่ได้เห็นจารึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ฮู้ว่าจารึกเมืองพะเยามีร้อยกว่าลักแล้วก็ไปโม้ไว้กับในหลายที่ว่า112ลัก113ลักแต่เนื้อหาในฮันนี่เขาหัวเป็นเขียนเนี่ยก็มีบางลักษณ์ที่เอามาขยายแล้วเอามาสอนเอามาบรรยายก็มีนะครับเพราะตอนหลังมานี่เนี่ยตอนผมที่ไปสอนเรื่องท้องถิ่นติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะรัฐศาสตร์ผมว่าถ้าจะอ้างตำนานอ้างตำราอย่างตำนานเวียงพะเยาตำนานเมืองน่านตำนานเมืองแปตำนานเชียงใหม่อย่างเนี้ยบางทีตำนานนี่มันมีการเสริมนะครับมีการเสริมแล้วก็มีอภินิหารขึ้นมาทำให้ละอ่อนรุ่นหลังๆในเมื่อขยี้อะไรแต่พอมาอ่านจารึกเอามาแกะอ่านจารึกจารึกน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเปิ้นเจาะในแผ่นหินหรอกมันต้องมีไผ่ปลอมนะครับเจาะในแผ่นหินบางแผ่นเนี่ยมีอายุถึง 6-700 ปีนะครับยังจารึกลักษณ์ที่หนึ่งของเมืองพะเยาเนี่ยยังน้อยนี่โอ้โห600ปีขึ้นไปครับที่ผมได้เขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วผมเก่งการขนาดไหนไปอ่านจารึกได้มาได้เก่งครับเพราะว่าตอนที่เปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์เมื่อปี2530 38หรือ39เนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเอาแจกกับนักวิชาการที่ไปแบบร่วมเปิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาทำอย่างดีทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีไปชุดหนึ่งปรากฏว่าในหนังสือนั้นเป็นชื่อว่าจารึกเมืองพะเยานะครับรวมจารึกเมืองพะเยาซึ่งนักปราชญ์บัณฑิตของกรุงเทพเป็นอ่านไม่หมดแล้วบอกว่าอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนครอาจารย์เธอมีเต็มอาจารย์พิเศษเกียรติจันทร์พงษ์อย่างพวกเนี้ยเป็นเก่งในด้านอักขระแล้วเขาก็จะเป็นละในการที่จะไปศึกษาอักขระเขาก็ศึกษาที่เป็นได้อ่านคำต่อคำมันแล้วเป็นมาได้อธิบายมันเรียกร้องเป็นอย่างเขาในฐานะคนพื้นถิ่นคุ้นเคยกับภาษาพวกเนี้ยเขาก็เลยมาอ่านนะครับพออ่านลักที่หนึ่งลักที่สองก็ยังมึนๆงงๆอยู่กับภาษาโบราณแต่พอที่4ที่5ที่6ที่7ชักจะเข้าใจกรรมบางกรรมนี่มันเป็นกรรมที่เฮาเคยได้ฮู้ได้หันได้ยินมาก่อนยามละอ่อนนะอย่างเจ้า 40,000 กระทำผ้าเนี่ยโอ้โหกระทำผ้านี่เฮาได้ยินมาไอ้กระทำผ้ากันทําไมแปลว่าแปลงพระเจ้านะครับหรือพระเจ้าก็เหมือนกันบางคนรอนรุ่นใหม่นี่พระเจ้าเนี่ยเป็นกรรมเฉพาะไอ้คริสต์ศาสนาเต็มใจบ้านเฮานี่
ห้องพระพุทธรูปคือพระเจ้าพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าล้านตื้อนะครับพระเจ้านาคอย่างเนี้ยเขาจะใจเขาว่าพระเจ้าแต่คนในภาคอื่นเป็นอาจจะไม่เข้าใจแต่เขาได้เข้าใจพอไปอ่านป๊อปเนี่ยมันมีร้อยสิบสามลักลักแล้วก็ถามถามพระแล้วก็บิงกีนะครับพอผมสังเกตพอพยายาม1ปีในการอ่านเนี่ยสังเกตอ๋ออักษรที่เปิ้นจ๋าลึกส่วนมากเป็นอักษรฟักขามครับอักษรฟักขามนี่คืออักษรของพ่อขุนรามคำแหงนั่นน่ะในสาลึกลักที่1ของสุโขทัยน่ะแต่มันเป็นตัวกลมๆเปิ้นก็เลยเอามาประยุกต์เข้ากับอักษรตัวเมืองบ้านเฮาเนี่ยที่มันเป็นเหลี่ยมงิกๆงอๆคล้ายๆฟักมะขามผมถามสลาแล้วว่าจะได้ต้องเอาอักษรฟักขามจารึกลงไปในแผ่นหินสลารุ่นใหม่เนี่ยนะอย่างสลาแดงนะครับมันก็ชอบจารึกเหมือนกันมันบอกว่าถ้าเอาอักษรฟักขามจารึกเนี่ยมันหักเหลี่ยมเนี่ยถ้าจารึกในหินเนี่ยมันง่ายแต่ถ้ากลมๆนี่มันยากนี่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้าจะจารึกในฐานพระเจ้าเนี่ยจะใจอักษรธรรมล้านนาเฮาเนี่ยนี่เป็นกระแยกนะครับยังจารึกในฐานหลวงพ่อนาควัดป่าแดงที่บ่เดียวไปอยู่ตำนักพุทธสวรรค์ของกรุงเทพน่ะนะครับเป็นจารึกตัวธรรมล้านนาแล้วเป็นภาษาบาลีตัวนะของบ้านเฮาเนี่ยหลวงพ่อนาคบ้านเฮาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นจารึกเรื่องปรมโลกนี่ยังนิราชทั้งหลายนิราชกวีเปิ่นผ่านพรรณนาถึงสาวผ่องยั้งผ่องหิมเนี่ยเปิ่นจะเอาอักษรใกล้ๆของกรุงรัตนโกสินทร์ใกล้ๆอักษรไทยนิเทศเปิ่นจะแบ่งไว้ชัดเพราะผมไปศึกษาพอในจารึกมุนีเนี่ยอ่านไปอ่านไปโอ้โหเลยทำให้ช่วงหลังเนี่ยผมจะอู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็เลยต้องยึดจารึกครับเพราะมันเป็นเรื่องแต่นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็เอาจากสาเหตุที่1และสาเหตุที่2ที่ผมได้อ่านแล้วก็ภาษาคล้ายๆกันเนี่ยออกมาโอ้โหมีจารึกพะเยานี่ที่ผมยกย่องที่สุดคือจารึกลักที่1ครับลักที่1เนี่ยเป็นจารึกที่เกิดขึ้นประมาณ600ปีที่แล้วเปิ้นบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินของเจียงใหม่นี่คือพระเจ้าสามฟังแก่นเนี่ยอายุ13ขวบเนี่ยนะครับได้มาเมืองพะเยาแล้วก็ตั้งอาวของตนเองเนี่ยก็คือน้องของปอเนี่ยก็คงจะเป็นน้องของพระเจ้าแสนเมืองมาปกครองเมืองพะเยาเป็นจื่อเจ้า 40,000 อาวเลี้ยงเมืองพะเยาที่น่าสนใจก็ว่าจะได้ต้องเอาญาติผู้ใหญ่มาปกครองเมืองพะเยานั่นก็แสดงว่าพะเยาต้องมีอย่างนี้นะครับในจารึกลักษณ์ที่หนึ่งนี่บอกว่าพระเจ้าสามฟังแก่เนี่ยพอเอาอาวเลี่ยงมาแล้วอาวเลี่ยงกับแปงวัดแปงวาบริเวณไอ้เนินตั้งแต่ที่ผมว่าเนี่ยผลบอกว่า42วัดนะครับแล้ววัดประธานอยู่วัดหนึ่งเกี่ยววัดพระสุวรรณมหาวิหารแล้วประเดี๋ยวนี้ผมก็ถามผู้หูทั้งหลายว่าเอ๊วัดสุวรรณมหาวิหารมาอยู่ได้หลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นสนามโรงเรียนเทศบาล3บางคนก็บอกว่าแถวสำนักชีของแม่ชีอรุณีก็กำลังคุดค้นกันอยู่นะครับแต่จะได้ก็ตามก็คงจะประมาณนั้นและคงจะเป็นวัดใหญ่ตัวเนี่ยกระทำให้เขาหู้เรื่องราวต่างๆเปิ้นเขียนไว้ดีดีครับเปิ้นเขียนไว้ผมจะยกตัวอย่างบางตอนนะครับอย่างเปิ้นเขียนไว้ว่าเปิ้นขึ้นต้นไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนนะครับแล้วเปิ้นบอกถึงว่าลำดับราชวงศ์มังรายนี่มีแต่พระเจ้ามังรายสงครามแสนภูคำภูผาอยู่เป็นบอกหมดเลยจนมาถึงเป็นพระเจ้าสามฟังแก่นและจากนั้นปึ่งก็บอกว่าได้มาสร้างวัดพระสุวรรณมหาวิหารที่นี่มีตุเจ้าที่เป็นตนแรกในจารึกคือพระมหาเถระพุทธเสนเป็นประธานนอกจากนั้นปึ่งก็จะได้คือโอ้โหท้องครับเปิ่นเอาท้องมาสร้างพระพุทธรูปนะครับแล้วก็คือบ้าน
187หลังฮือเหือน245เหือนเปิดบอกให้หมดอะครับในจารึกเนี่ยเพราะนั้นจารึกนี่ถือว่าเป็นจารึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองพะเยานอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้นี่นอกจากจะบอกถึงเจ้าผู้ครองนครพะเยาแล้วยังบอกตุ๊เจ้าที่สำคัญของเมืองพะเยาในยุคประมาณ500ปีนะครับผมก็ได้อ่านแล้วก็เขียนไว้หมดเลยหนังสือที่มีประโยชน์ครับถึงจะเล่มน้อยนะครับแต่แน่นด้วยเนื้อหาใครแค่ได้เข้าไปใน Facebook ของผมก็ได้ครับสะดวกดี Facebook ของผมง่ายๆพิมพ์เข้าไปวิมลปิงเมืองเล็กภาษาไทยนี่แหละนะครับเข้าไปก็บอกว่าขอสักเล่มแล้วก็บอกมาเลยติอยู่ส่งไปที่ไหนบอกมาเลยครับส่งให้ทันทีเลยนะครับถ้ามีนะตอนนี้ก็เหลืออยู่หลายสิบเล่มเหมือนกันถ้ามีส่งให้เลยนะครับบ่มีเงื่อนไขอย่างสักอย่างเพราะเขาเกิดมาเพื่อเขาฮื้อของดีร่วมกันเพื่อจะได้รายการเขาได้อยู่เหมือนสวัสดีครับ